วด้วยความรักให้ประจักษ์พลังรักที่ยิ่งใหญ่ใช้พระธรรมนำครอบครัวให้ก้าวไกลค้ำชูใจทุกชีวิตมั่นคงเอ่ยคริสตจักรใจสมานร่วมกับวิทยุชุมชน New Life Radio เสนอรายการพลังใจครอบครัวสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่เคารพค่ะดิฉันสาวลักษณ์อิทธิเวศและผมบุญชัยอิทธิเวศนะครับเราทั้งสองกลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับในรายการพลังใจครอบครัวทาง New Life Radio FM 96.75 MHz เราทั้งสองนะครับมีความปรารถนาอย่างยิ่งที่อยากจะช่วยจรรโลงสังคมโดยเฉพาะในด้านครอบครัวและอยากจะให้กำลังใจแก่ครอบครัวของคุณผู้ฟังและสนับสนุนให้ครอบครัวนั้นอบอุ่นมีความเข้มแข็งและมีความสุขนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องในครอบครัวครั้งหนึ่งก็คือเรื่องการตั้งกฎระเบียบในครอบครัวขอเชิญคุณผู้ฟังรับฟังเพลงก่อนนะครับสักครู่เดี๋ยวเรามาคุยกันใจอาจจะท้อไปแต่ถึงอย่างไรก็ยังอดทนก้าวเดินแม้บางครั้งหนทางก็ดูแสนไกลและเหนื่อยเกินไปที่ใจจะยังเข้มแข็งแทบสิ้นเรี่ยวแรงล้มลงและเคยพลั้งไปจะมีได้เดินเคียงข้างเราต้องพระเยซูพระองค์จะทรงช่วยเธอรักเธอเสมอแม้เธอจะเป็นอย่างไรจงเดินต่อไปในใจที่มอบพระองค์จะทรงช่วยเธอเดินผ่านไปสู่จุดหมายก็มีความฝันอยู่ในชีวิตและคิดจะไปให้ไกลถึงจุดหมายอาจมีบางครั้งที่ใจอาจจะท้อไปแต่ถึงอย่างไรก็ยังอดทนก้าวเดินแม้บางครั้งหนทางก็ดูแสนและเหนื่อยเกินไปที่ใจจะยังแข็งแข็งแทบสิ้นเรี่ยวแรงล้มลงและเคยพลั้งไปจะมีผู้ใดเดินเคียงข้างเราองค์พระเยซูพระองค์จะทรงช่วยเธอรักเธอเสมอแม้เธอจะเป็นอย่างไรจงเดินต่อไปด้วยใจที่มอบพระองค์จะทรงช่วยเธอเดินผ่านไปสู่จุดหมายองค์พระเยซูพระองค์จะทรงช่วยเธอรักเธอเสมอแม้เธอจะเป็นอย่างไรคุณผู้ฟังคะ
เราจะมาพิจารณาถึงเรื่องการตั้งกฎระเบียบในครอบครัวเรื่องกฎระเบียบนะคะเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่ทำให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างผาสุกในครอบครัวก็เช่นกันนะคะจำเป็นที่จะต้องมีกฎระเบียบเพื่อควบคุมวิธีปฏิบัติของสมาชิกภายในครอบครัวให้อยู่ในขอบเขตที่เหมาะสมนะคะโดยเฉพาะสมาชิกครอบครัวที่ยังอายุน้อยและการตัดสินใจยังไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่นักบางครอบครัวนะคะไม่มีกฎระเบียบอะไรเลยลูกๆจะทำอะไรก็ได้พ่อแม่ไม่ห้ามพ่อแม่มักให้เหตุผลว่าที่ไม่ออกกฎหรือไม่ออกคำสั่งใดๆนั้นเป็นเพราะเกรงว่าการออกกฎหรือออกคำสั่งจะเป็นการควบคุมลูกมากเกินไปลูกจะเกิดความกดดันหรือไม่เป็นตัวของตัวเองกลายเป็นหุ่นยนต์ที่ปราศจากความรู้สึกนึกคิดคุณผู้ฟังคะตอนที่ลูกยังเล็กการที่ไม่มีกฎอะไรที่ชัดเจนมักจะไม่ทำให้เกิดปัญหาเท่าไหร่นักนะคะแต่พอลูกโตขึ้นมาหน่อยโดยเฉพาะเมื่อเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นหรือช่วงอายุ 10-11 ปีปัญหาก็จะต้องเกิดขึ้นแน่เพราะลูกเริ่มเป็นตัวของตัวเองเริ่มต่อต้านและมีพฤติกรรมที่เป็นปัญหามากขึ้นเรื่อยๆคุณผู้ฟังครับบางครั้งการออกกฎระเบียบในครอบครัวนั้นบางคนอาจจะคิดว่าเป็นเผด็จการหรือเปล่านะครับแต่จริงๆแล้วการมีกฎไม่ใช่ประเด็นการนะครับการออกกฎระเบียบให้ลูกปฏิบัติตามไม่ได้หมายความว่าพ่อแม่เป็นประเด็นการเพราะคำว่าประเด็นการนั้นหมายถึงการควบคุมอำนาจแบบเบ็ดเสร็จนะครับโดยไม่ฟังความคิดเห็นของใครเลยอันที่จริงแล้วการมีกฎระเบียบจะช่วยไม่ให้บ้านหรือว่าครอบครัวของคุณนะครับยุ่งเหยิงจนคุณต้องใช้อำนาจควบคุมแบบสุดๆหรือเป็นประเด็นการโดยไม่ฟังเสียงใครเลยต่างหากนะครับพ่อแม่สามารถออกกฎระเบียบได้โดยวิธีการแบบประชาธิปไตยนั่นก็คือโดยพิจารณาความเห็นและความต้องการของลูกด้วยนะครับเช่นหากลูกเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นแล้วพ่อแม่ควรจะนั่งคุยกับลูกและตกลงเรื่องกฎระเบียบในบ้านร่วมกันลูกก็จะรู้สึกว่าเขาไม่ได้ถูกครอบงำหรือถูกออกคำสั่งเสมอแต่เขามีสิทธิ์มีเสียงในการกำหนดความเป็นไปบางอย่างในสังคมเล็กๆที่เขาใช้ชีวิตอยู่ด้วยวิธีนี้ก็จะทำให้ลูกของคุณนะครับเต็มใจปฏิบัติตามกฎระเบียบมากขึ้นนั่นเองเด็กๆนั้นมักจะทดสอบกฎเกณฑ์ที่พ่อแม่ตั้งไว้เพื่อดูว่าพ่อแม่จะจริงจังกับกฎนั้นหรือไม่เช่นถ้าพ่อแม่ตั้งกฎให้ลูกนอนตอน 3:00 เมื่อ 3:00 ไปแล้วพ่อแม่อาจจะพบว่าลูกยังนั่งดูทีวีอยู่กว่าจะปิดทีวีแล้วมาแปลงฟันก็ใช้เวลาอีก15หรือ20นาทีก็แปลว่าลูกไม่ได้รักษากฎตามที่ตกลงกันไว้หากพ่อแม่นะครับทำเฉยก็เท่ากับแสดงให้ลูกเห็นว่ากฎที่ตั้งไว้นั้นมันไม่สำคัญและไม่จำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามก็ได้นะครับพ่อแม่จะต้องรู้ว่ากฎที่คุณตั้งไว้นั้นจะถูกทดสอบเสมอจากเด็กๆดังนั้นพ่อแม่จะต้องหนักแน่นให้ลูกทดสอบได้แต่อย่าให้เกินเลยไปนักนะครับเตือนลูกๆว่าคุณตั้งกฎไว้ให้นอน 3:00 และเขาจะต้องปฏิบัติตามกฎอย่าอยู่เฉยๆและคิดว่ามันไม่เป็นไรเพราะถ้าคุณอยู่เฉยๆวันต่อไปลูกก็จะเข้านอนตอน 3:30 หรืออาจจะดึกกว่านั้นอีกเป็น 4:00 5:00 ไปเรื่อยๆนะครับเมื่อลูกทดสอบกฎที่พ่อแม่ตั้งไว้หรือระเบียบที่ตกลงกันไว้แล้วทุกคนก็จะต้องปฏิบัติตามคุณจะต้องพยายามที่จะเตือนลูกอย่างหนักแน่นและบอกให้เขาชัดเจนว่าคุณต้องการให้เขารักษากฎพ่อแม่นะครับไม่จำเป็นต้องอารมณ์เสียหรือโกรธลูกทั้งการที่พ่อแม่นั้นเพิกเฉยและไม่จัดการอะไรเลยและการมีอารมณ์เสียต่างก็ไม่เป็นประโยชน์ด้วยกันทั้งสองฝ่ายนะครับคุณผู้ฟังครับในพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ได้สอนไว้ว่าเขาตายเพราะขาดวินัยในชีวิตดังนั้นนะครับพ่อแม่ควรจะตระหนักถึงความสำคัญอยู่เสมอว่าการสร้างระเบียบวินัยให้แก่ลูกๆในบ้านของเรานั้นจะนำผลดีมาสู่ชีวิตของเขาทำให้เขาปลอดภัยมีชีวิตที่มั่นคงนะครับตอนนี้พักฟังเพลงสักครู่เดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อครับสิ่งที่ดีต้องมีสิ่งดีมาแลกก่อน
ผู้ฟังคะเรากำลังพิจารณาถึงเรื่องการตั้งกฎระเบียบในครอบครัวอยู่นะคะกฎมีทั้งแบบที่ตกลงกันเป็นกิจจลักษณะหรือที่เขียนไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและแบบที่ไม่ได้ตกลงกันแต่เป็นที่รู้หรือเข้าใจกันเองในครอบครัวนะคะในชีวิตของคนเรากฎส่วนใหญ่ที่เราเรียนรู้เป็นแบบที่ไม่ได้ตกลงกันคือเป็นแบบที่เข้าใจกันเองภายในครอบครัวเด็กเรียนรู้กฎแบบนี้โดยปริยายจากการใช้ชีวิตประจำวันจากวิธีปฏิบัติของพ่อแม่และของคนอื่นในสังคมเช่นถ้าที่บ้านพ่อแม่ไม่พูดคำหยาบลูกก็จะไม่พูดคำหยาบเช่นกันหรือถ้าที่บ้านมีการเคารพในความเป็นเจ้าของและสิทธิส่วนบุคคลหากจะหยิบของใครใช้ก็ต้องขออนุญาตเจ้าของก่อนเด็กในครอบครัวแบบนี้ก็มักจะไม่ไปหยิบของใครโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตนะคะอย่างไรก็ตามนะคะกฎที่เขียนไว้เป็นลายลักษณ์อักษรหรือมีการพูดจาตกลงกันให้ชัดเจนนั้นก็เป็นสิ่งที่สำคัญด้วยทั้งนี้เพราะว่าวิถีชีวิตปัจจุบันมีความสลับซับซ้อนมากขึ้นลูกไม่ได้ใช้เวลากับพ่อแม่มากหรืออยู่ด้วยกันเป็นระยะเวลานานเท่าในอดีตปัจจุบันนะคะพอลูกอายุ3ขวบก็เริ่มเข้าอนุบาลกันแล้วไปเรียนรู้วิถีชีวิตปฏิบัติแบบอื่นนอกบ้านเช่นไปเรียนรู้คำหยาบมาจากเด็กอื่นๆเป็นต้นนอกจากนี้นะคะปัจจุบันพ่อแม่เองก็ไม่ค่อยมีเวลาสอนลูกเท่าไหร่นักสื่อต่างๆที่เด็กได้สัมผัสเช่นทีวีวิทยุและคอมพิวเตอร์ต่างก็เสนอวิธีปฏิบัติหลากหลายมากมายทำให้เด็กเองเกิดความสับสนนะคะไม่รู้ว่าตนเองจะยึดอะไรเป็นหลักดีหรือจะปฏิบัติตามแบบฉบับของใครฉะนั้นการพูดคุยกันในครอบครัวระหว่างพ่อแม่ลูกให้ชัดเจนว่าอะไรเป็นบรรทัดฐานที่ครอบครัวยอมรับได้อะไรเป็นสิ่งที่พ่อแม่ต้องการให้ลูกทำและอะไรไม่ควรทำนั่นเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะแต่บ่อยครั้งที่พูดกันแล้วก็อาจจะลืมไปได้โดยเฉพาะเรื่องหยุมหยิมฉะนั้นจึงอยากจะขอแนะนำให้มีการเขียนกฎบางอย่างไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อเตือนความจำนะคะโดยเฉพาะลูกที่ไม่ได้โตตามวัยหรือมีปัญหาสมาธิบกพร่องและขี้ลืมนะคะ
การเขียนกดเป็นลายละอักษรติดไว้ในที่ซึ่งมองเห็นได้ง่ายนะคะเช่นที่ข้างฝาหรือประตูห้องจะเป็นการช่วยไม่ให้คุณต้องพูดบ่อยๆเตือนบ่อยๆรวมทั้งเหนื่อยหรืออารมณ์เสียบ่อยๆจากการที่ต้องพูดมากและลูกเองก็จะได้ไม่ต้องอารมณ์เสียจากการที่ถูกคุณเตือนซ้ำๆเวลาลูกลืมคุณก็ไม่ต้องอธิบายนานนะคะเพียงแต่บอกให้ไปดูกฎที่เขียนติดไว้ที่ประตูก็พอคุณผู้ฟังครับการสร้างกฎระเบียบขึ้นในครอบครัวให้กับเด็กๆนั้นนะครับบางทีก็อาจจะทำเป็นตารางประจำวันให้กับเด็กก็ได้นะครับเด็กๆนั้นมักจะทำสิ่งต่างๆไม่ค่อยเป็นระเบียบอยู่แล้วนะครับดังนั้นพ่อแม่ควรจะช่วยสร้างกฎระเบียบให้เกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งควรมีการกำหนดกิจวัตรประจำวันเช่นลูกควรจะรู้ว่าแต่ละวันนั้นมีอะไรที่ลูกจะต้องทำบ้างและทำเมื่อไรเนื่องจากเด็กมักจะหลงลืมง่ายนะครับพ่อแม่จึงควรที่จะเขียนกิจวัตรประจำวันที่ลูกจะต้องทำนั้นใส่กระดาษติดเอาไว้ที่ประตูห้องหรือที่ตู้เย็นก็ได้นะครับถ้าลูกยังเล็กก็สอนลูกให้รู้จักดูเวลาด้วยลูกจะได้รู้ว่าเมื่อใดควรจะทำอะไรโดยที่คุณไม่ต้องบอกซ้ำๆซากๆการกำหนดกิจวัตรประจำวันอย่างแน่นอนก็จะช่วยให้เด็กสามารถเตรียมตัวได้อย่างถูกต้องและลดปัญหาความขัดแย้งอันเนื่องมาจากการออกคำสั่งบ่อยๆของพ่อแม่แก่เด็กๆนั่นเองนะครับคุณผู้ฟังที่เป็นพ่อแม่ครับควรจะมีการออกระเบียบให้ชัดเจนและอย่าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะครับพ่อแม่ควรจะตั้งกรอบและกฎระเบียบไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจนและเคารพในกฎระเบียบนั้นถ้าพ่อแม่มีกฎระเบียบที่ชัดเจนแน่นอนลูกก็จะเริ่มมองสิ่งแวดล้อมรอบตัวอย่างมีระเบียบชีวิตของลูกก็จะมีการจัดระเบียบดียิ่งขึ้นนะครับสิ่งนี้จะทำให้เด็กๆมั่นใจว่าตนสามารถที่จะควบคุมสถานการณ์ต่างๆรอบตัวได้หรือมีสามัญสำนึกในการที่จะควบคุมตัวเองได้ดีมากขึ้นนั่นเองนะครับคุณผู้ฟังที่เป็นพ่อแม่นะครับการมีกฎระเบียบที่ชัดเจนและเสมอต้นเสมอปลายนับว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากทีเดียวนะครับบ่อยครั้งที่พ่อแม่ควบคุมลูกไม่ได้ก็เพราะพ่อแม่นั้นไม่มีกฎที่ชัดเจนนั่นเองการปฏิบัติต่อลูกก็เป็นไปอย่างไม่มีระเบียบแบดแผนที่แน่นอนผลก็คือนะครับลูกก็ไม่รู้ว่าควรจะดำเนินชีวิตสไตล์ไหนหรือมีวิธีการของพ่อแม่ที่เขาควรจะเรียนรู้และปฏิบัติอย่างไรลูกก็ทำตัวไม่ถูกเหมือนกันนะครับเอาละครับตอนนี้ขอพักฟังเพลงสักครู่เดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อครับความรักยิ่งใหญ่ของเรา
คุณผู้ฟังคะเมื่อพูดถึงเรื่องการตั้งกฎระเบียบหลายครั้งที่พ่อแม่ตั้งกฎที่ไม่มีเหตุผลให้กับลูกกรณีดังกล่าวมักเกิดขึ้นเมื่อเรารอจนกระทั่งทุกสิ่งทุกอย่างมันสายเกินไปคือรอให้ลูกทำผิดบ่อยๆหรือรุนแรงจนแก้ไขอะไรไม่ได้และในตอนนั้นนะคะเราก็มักจะมีปฏิกิริยาโกรธและทำในสิ่งที่ไม่เหมาะสมเช่นเราอาจจะตั้งกฎในการลงโทษว่าลูกจะไม่ได้ออกไปเล่นนอกบ้านกับเพื่อนอีกเลยในชีวิตนี้ถ้าลูกทำตัวแบบนี้อีกคำพูดแบบนี้นะคะเป็นคำพูดที่เกินเลยและแทบจะไม่มีความหมายใดๆนอกจากนี้ยังกระตุ้นให้เด็กเกิดอารมณ์โกรธได้ง่ายๆอีกด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะการตั้งกฎระเบียบหรือกรอบให้ลูกปฏิบัตินี้เป็นเหมือนแบบฝึกหัดที่พ่อแม่จะต้องหัดทำนะคะและจะต้องใช้สติปัญญาและการวิเคราะห์อย่างรอบครอบพ่อแม่ต้องมีความสุขุมรอบคอบมีประสบการณ์เพียงพอที่จะคาดการล่วงหน้าว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างเมื่อตั้งกฎนั้นๆและพยายามป้องกันหรือแก้ไขก่อนที่จะเกิดปัญหานะคะสำหรับกฎบางอย่างนะคะทั้งพ่อและแม่อาจจะร่วมกันกำหนดขึ้นมาก็ได้แต่บางอย่างต่างคนต่างกำหนดขึ้นเองแต่ไม่ว่าจะเป็นกฎที่พ่อตั้งขึ้นหรือแม่ตั้งขึ้นก็ตามนะคะทั้งสองอย่างจะต้องไม่ขัดแย้งกันและถ้าคนหนึ่งตั้งกฎขึ้นมาอีกฝ่ายหนึ่งจะต้องสนับสนุนให้ลูกปฏิบัติตามกฎนั้นด้วยเช่นหากแม่ตั้งกฎไว้ว่าเสื้อผ้าที่ใช้แล้วจะต้องใส่ลงในตะกร้าผ้าซักห้ามวางทิ้งไว้ไม่เป็นที่เป็นทางพ่อก็จะต้องสนับสนุนให้ลูกทำตามกฎนี้ด้วยคือพูดง่ายๆทั้งพ่อและแม่จะต้องไม่ขัดแย้งกันเองและทั้งพ่อและแม่จะต้องจัดการให้ลูกปฏิบัติตามกฎด้วยนะคะไม่ใช่ให้ใครคนใดคนหนึ่งคอยจัดการอยู่คนเดียวเช่นพ่อทิ้งให้แม่คอยควบคุมดูแลลูกเพียงคนเดียวแต่ตนเองไม่ได้มาสนใจเลยและก็คอยแต่ตำหนิว่าแม่เลี้ยงลูกไม่ดีหากทำแบบนั้นการฝึกวินัยก็จะไม่ได้ผลนะคะเด็กๆจะรักษาวินัยได้เมื่อเขารู้ว่าทั้งพ่อและแม่เห็นความสำคัญของวินัยทั้งคู่ไม่ใช่แม่จริงจังอยู่เพียงคนเดียวส่วนพ่อไม่สนใจอะไรเลยคุณผู้ฟังคะในพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ได้กล่าวสั่งสอนไว้ดังนี้นะคะว่าจงยึดระเบียบวินัยไว้และอย่าปล่อยทิ้งไปจงพยายามรักษาวินัยไว้เพราะระเบียบวินัยเป็นชีวิตของเจ้าดังนั้นขอให้คุณพ่อคุณแม่ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างวินัยให้กับชีวิตของเด็กและครอบครัวอย่างสมดุลด้วยนะคะเพื่อเขาจะมีชีวิตที่ประสบความสำเร็จและมีความสงบสุขในครอบครัวต่อไปเอาล่ะครับคุณผู้ฟังได้ฟังรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่เราได้นำมาสนทนากันในวันนี้แล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องการตั้งกฎระเบียบในครอบครัวก็หวังว่าคุณผู้ฟังจะนำสิ่งเหล่านี้นะครับไปปฏิบัติในครอบครัวของคุณผู้ฟังเองเพื่อสร้างระบบระเบียบให้กับลูกเป็นลูกที่มีวินัยและเป็นที่สบายใจสำหรับพ่อแม่ในการที่จะอยู่ร่วมกับลูกอย่างมีความสุขนะครับคุณผู้ฟังครับเรามาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะครับทางรายการพลังใจครอบครัวของเราจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกนะครับในวันต่อๆไปทาง New Life Radio FM 96.75 MHz หากคุณผู้ฟังมีความประสงค์หรือมีข้อคิดใดๆนะครับที่อยากจะแนะนำทางรายการของเราหรือมีปัญหาอยากจะปรึกษาเรื่องครอบครัวก็สามารถติดต่อเข้ามายังรายการของเราได้นะครับเขียนจดหมายถึงรายการพลังใจครอบครัวเลขที่307รามคำแหง68แขวงหัวหมากเขตบางกะปิกรุงเทพ10240หรือจะโทรศัพท์ก็ได้นะครับหมายเลข02-735-2130อีกครั้งนะครับหมายเลข02-735-2130ต่อ117ขอพระเจ้าทรงโปรดอำนวยพระพรให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ฟังรายการนี้ได้พบกับความสำเร็จในชีวิตครอบครัวให้ครอบครัวของคุณผู้ฟังนั้นมีความรักความอบอุ่นและมีกำลังใจนะครับวันนี้เราทั้งสองคนขอให้กำลังใจแก่คุณผู้ฟังที่จะฝึกกฎระเบียบให้แก่ลูกๆของคุณให้ประสบความสำเร็จนะครับวันนี้เราต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ